ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับมื้อนี้บ่ต้องเอียงมากมายดอกมื้อนี้ก็ไปพ่อปลาดุกมาอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นปลาดุกเอ็นมั้งต้มน้ำปลาแดกหอมๆเปื่อยๆมาๆพี่น้องมาๆๆบ่ต้องเอียงมากมายดอกครับผมโอ้เอาห้อยไว้เลาะๆข้างๆเอาห้อยไว้เลาะข้างๆเอาเบิดจ้อยโอ้ยเนาะเบิดจ้อยบ่ต้องเอียงมากมายโอ้ขะเหนียวฮ้อนๆนี่เขาโอ้โหสำหรับพี่จ้าโซนะไม่ต้องอย่างมากมายเดี๋ยวก็ผมเสียงว่าก็ห่างดีเว้ยตัววังกี้ปลาดุกอุยอยู่ด้วยพี่น้องนี่เมืองกับผมยังไม่แรงนะครับพวกพี่กับเจ้ากับออกกำลังกายแล่นแนวยางแนวปั่นจักรยานแนวมักพริกโคตรเผ็ดอ่ะเออบอกเลยคำเดียวแล้วทีเด็ดเลย
ว่าขึ้นถูกหน้าพี่น้องเฮ็ดจังได๋กินกะแซ่บสิปิ้งก็ดีสิ1ก็คักสิอ้อมก็แซ่บต้มทั้งคักเฮ็ดง่ายๆแบบนี้ก็ได้พี่น้องต้มน้ำปลาแดกมันจะออกไปทางปนตูนะผมเดี๋ยวมึงนะเคลื่อนปนตูเมื่อวานนี้ผมก็มาจากตลาดมาจากโคราชมีโอกาสไปเที่ยวตลาดเซฟวันโอ้ย่างยังขาลากผมมากันเนื้อไหมเนื้อไอหมูเดียวอ่ะแล้วก็เจ้าเฮ็ดเป็นแบบมันๆหวานๆพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บครับแซ่บเนี่ยมีใครผมเรียกว่าใส่หน่อยเดียวเทไปเทมามันรู้ออกบ่ทันครับผมI don't know.
ือเพื่อนปากเพื่อนกับยามันเด้อพี่น้องปลาทัวปลาสะใจแห้งดีครับผมนะไม่ได้กินโดนแล้วอยากไปใส่หน่อยเดี๋ยวนะครับมันเลยปากมันโลพริกกันเลยแต่ว่าต้องอย่างมากมายหรอกนะครับจะเป็นปลาดุกนานะครับที่แรกว่านึกว่าเป็นปลาดุกเอ็นนะครับสุดท้ายแล้วเป็นปลาดุกอุยทั้งหมดเลยนะครับแต่ผู้ก่อเหตุกินง่ายๆนะครับมือเปื้อนปากเปื้อนไปทางใดครับผมนะบอกเราอย่างมากมายหรอกเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จ้าไปที่แล้วขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับทุกขู่ทุกคนนะครับทุกพื้นที่นะทั่วประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณใดโอ้บ่มีอย่างไปตอบแทนของพี่น้องนะครับนอกจากความม่วนตื่นโฮเซลฮะนะตามที่บอกเมื่อวานนี่กับมาแต่โคราชมีโอกาสได้ไปเที่ยวตลาดเซฟวันไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจไปบังเอิญขี่รถผ่านปั๊บก็เลยผมเห็นว่ามันเป็นตลาดน่าสนใจผมเลยลงเมืองก่อนแต่ว่ามันดึกแล้วนะครับผมไปฮอดดึกแล้วของเพื่อนก็เริ่มเก็บเริ่มอย่างแล้วนะมีโอกาสผมไปรู้อีกแน่นอนครับผมนะกลับมาต้องอย่างไม่ไหวหรอกสารเคปเด้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสนิทครับผมสวัสดีครับ